สวัสดีครับอาจารย์เนธนะครับก็ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับจะนําเสนอนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นส่วนของนิยามพื้นฐานในเบื้องต้นเลยเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะครับประเภทของเว็บไซต์แนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับในรูปแบบปัจจุบันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็มาเรียนรู้กันเพื่อทําความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นในการพัฒนา ครับสำหรับในเรื่องของเว็บไซต์คืออะไรเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันถ้าจะให้เปรียบนะครับก็คือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นหนังสือที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอยู่บนรูปแบบของออนไลน์การเข้าถึงเนี่ยก็ต้องผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเริ่มจะมีคำศัพท์มีอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับจะได้สื่อสารกันเข้าใจ ผมอยากจะเริ่มจากการนำเสนอเกี่ยวเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งก็มีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละคำนะครับคำแรกนะครับคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือมันคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่ามันคือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามัน มีเว็บไซต์อยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่สามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลกเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นภายในหรือเป็นในรูปแบบอื่นแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์จริงๆเนี่ยควรจะเข้าถึงได้จากทั่วโลกนะครับดังนั้นมันจะเป็นต้องใช้เรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อไปในส่วนของคําว่าโฮมเพจนะเริ่มเข้ามาเกี่ยวเรื่องของเว็บไซต์มากขึ้นแล้วในส่วนของโฮมเพจเนี่ยนะครับก็จะเป็น เหมือนหน้าหน้าหนึ่งนะครับแต่เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ถ้าเปรียบกับหนังสือก็เหมือนปกหนังสือนั่นเองนะครับก็จะนําเสนอเกี่ยวเรื่องของตัวภาพรวมเกี่ยวเรื่องของเว็บไซต์มีส่วนที่เป็นเมนูหรือนิเกชั่นนะมีแบนเนอร์มีอะไรต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะออกแบบหน้าแรกของเว็บไซต์อย่างไรให้น่าสนใจนะครับต่อมาเป็นเรื่องของเว็บเพจเว็บเพจก็คือเว็บแต่ละหน้านะครับหรือหนังสือที่มีหน้า แต่ละหน้าอยู่นะครับซึ่งหน้าเว็บเพจเนี่ยจริงๆแล้วเว็บเพจก็อาจจะเป็นโฮมเพจก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเปรียบเสมือนเป็นเว็บเพจหน้าแรกเราก็เรียกมันว่าโฮมเพจนะครับส่วนถ้าเป็นหน้าอื่นๆก็เราจะเรียกมันว่าเว็บเพจต่อไปก็คือคําว่าเว็บไซต์นะครับในส่วนของคำว่าเว็บไซต์เนี่ยก็คือในส่วนของการที่มีหลายๆหน้าเนี่ยเข้ามาประกอบกันรวมเป็นเว็บไซต์ แต่มันไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็เป็น one page ก็มีเป็น single page นะคือเว็บไซต์มีอยู่หน้าเดียวนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรว่าจะต้องแบบมีหลายหน้ารวมกันถึงจะเรียกว่าเว็บไซต์นะครับแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆก็คือถ้าเราจะเรียกแยกสําหรับเว็บไซต์ที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยก็คือมันจะมีโฮมเพจนะครับที่เป็นหน้าแรกแล้วก็หน้าอื่นๆเราก็เรียกว่าเว็บเพจอันนี้คือเป็นสัพพื้นฐานทั่วไปนะครับ คำต่อไปนะครับไฮเปอร์ลินะครับหรือเวลาเราเรียกสั้นๆเราก็เรียกกันว่าลิงก์นะครับในส่วนของ Hyperlink กก็คือเป็นแหล่งเชื่อมโยงนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับคือมันอาจจะเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกันก็ได้นะครับจากส่วนด้านบนลงมาข้างล่างหรือจากด้านล่างสุดของเว็บไซต์เนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับหรือจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หรือจะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเป็นจุดเชื่อมโยงเนี่ยเราจะเรียกมันว่าไฮเปอร์ลิงก์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าลิงก์นั่นเองต่อมาก็คือคาว่าเมนูหรือนวิเ g กชั่นในส่วนของเมนูเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ิ่บไว้จัดกลุ่มะครับของตัวไฮเปอร์ลิงก์เข้ามาอยู่รวมกัน นะครับพอมันอยู่รวมการปั๊บมันทําให้ค้นหาง่ายแบ่งหมวดหมู่ได้ในการเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆเว็บไซต์เนี่ยก็มักจะมีส่วนที่เป็นส่วนของเมนูซึ่งเมนูก็อาจจะมีทั้งแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งนะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีข้อดีข้อด้อยนะครับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ผมยกตัวอ,อย่างคร่าวๆนะครับเช่นเมนูที่เป็นแนวนอนเนี่ยคือข้อดีคือเราเปิดมาเราจะเห็นเพราะมันมักจะอยู่ด้านบนแล้วมันก็เห็นครอบคลุมว่ามีเมนูอะไรบ้าง แต่ข้อเสียคือพอมันเป็นพื้นที่แบบนี้เราจําเป็นต้องรู้ครับว่าในส่วนของเมนูเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันไม่น่าจะเพิ่มมากกว่านี้เท่าไหร่เพราะถ้ามันเพิ่มขึ้นมามันกระทบกับเรื่องของการออกแบบนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยจำเป็นต้องมีเมนูที่จํากัดอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูแนวตั้งเนี่ยในเรื่องของพื้นที่มันก็โอเคอาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพิ่มไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเวลาที่ ความสนใจหรือในการนําไปใช้เนี่ยมักจะใช้ในลักษณะที่เป็นมีสับเมนูย่อยไปเรื่อยๆนะครับจากเมนูหลักนะครับค่อยๆย่อยไปทีละเลเวลเลเวลแล้วก็เจอสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนั้นเป็นลักษณะของเมนูในแนวตั้งอ่ะคำต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของคําว่าเทมเพลตนะครับเทมเพลตหรือธีมนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่แต่ละเว็บไซต์เนี่ยคือจริงๆต้องจำเป็นต้องมีเพราะถ้าไม่มีเนี่ยกลายว่าเราต้องทําสิ่งที่ซ้ําๆกัน ในทุกๆหน้านะครับแต่ถ้าเราทำลักษณะที่เป็นเทมเพลตเอาไว้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้มันซ้ำได้แล้วเปลี่ยนเฉพาะจุดที่มันแตกต่างกันเท่านั้นลักษณะของเทมเพลตเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นเฮดเดอร์กับส่วนที่เป็นฟุตเตอร์นะครับส่วนเฮดเดอร์เนี่ยก็จะมักจะรวมในเรื่องของตัวนวิเกชั่นหรือเมนูเอาไว้นะครับส่วนของฟุตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวก๊อปปี้ไลท์ต่างๆเรื่องของตัวรายละเอียดหรือบางทีก็เ,เอาลิงก์นะครับบางอย่างเนี่ยมารวมไว้ด้านล่างเหมือนกัน นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของตัวข้อมูลติดต่อทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันมักจะซ้ํากันในทุกๆหน้าเพราะฉะนั้นจุดที่มันซ้ํากันในทุกๆหน้าของเว็บเพจเนี่ยเราจะเรียกมันว่าตัวที่เป็นเทมเพตนะครับส่วนที่เป็นตัวเนื้อหาที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันเหมาะสมกับแต่ละหน้าจอนะครับหรือแต่ละเว็บเพจต่อไปนะครับในส่วนของการเข้าถึงเว็บไซต์ เมื่อกี้มันมีองค์ประกอบนะครับก็คือในส่วนของตัวตัวเว็บละคราวนี้วิธีการเข้าถึงเว็บนะครับเราต้องเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะทําการเชื่อมโยงนะครับหรือว่าติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ไปเรียกตัวตัวเว็บไซต์เนี่ยมาแสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเว็บเบราว์เซอร์ทำหน้าที่ประมวลผลนะครับหรืออ่านตัวเว็บแล้วก็นําเสนอให้กับเราขึ้นมาใช้งานซึ่งเราก็ เจอเว็บเบราว์เซอร์เยอะแยะมากมายนะที่เราใช้กันหลักๆกอ็อาจจะเป็น Chrome, Microsoft Edge, นะ Firefox หรือทางฝั่ง iOS ก็ใช้ทาง Safari อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับหรือเป็นเครื่องมือนะที่ให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้คราวนี้ในส่วนของตัวคำศัพท์ต่อไปนะครับคือโดเมนเนมนะในส่วนของโดเมนเนมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่ทาให้เราเนี่ยหรืย่ ตัวเว็บไซต์หรือเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจดจําเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยถ้าในอดีตเลยเนี่ยเราต้องรู้ i p s d d r e s s นะพิมพ์ i p s d e s e เ s เนี่ยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์แต่ว่ามันจํายากครับ i p a d d r e เ s เนี่ยเราก็เลยมีตัวโดเมนเนม นะครับโดเมนเนมทำให้เราจำง่ายขึ้นนะสําหรับโดเมนเนมเนี่ยมันก็จะเช่นตัวอย่างเช่นสนุก .com กระปุก c อ m อะไรพวกนี้เป็นต้นเราก็จําได้เราก็พิมพ์โดเมนเนมเข้าไปเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีคนก็อาจจะจําโดเมนเนมน้อยลงเพราะว่ามีพวกเสิร์ชเอนจินนะครับก็สามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องการไปแล้วก็คลิกจากลิงก์ก็กจบเลยไม่จําเป็นต้องจําหรือถ้าเอาง่ายๆคือบางคนถ้าเข้าบ่อยจริงๆก็บุกมาร์กเอาไว้ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้มันสามารถสื่อสารแล้วก็ ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักเว็บเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าเว็บไซต์เราได้ง่ายเนี่ยก็สามารถมีโดเมนเนมที่มันเข้าใจง่ายและสื่อสารได้คราวนี้ตัวโดเมนเนมเนี่ยมันก็จะมีโดเมนที่เป็น2ระดับ3ระดับนะครับโดเมน2ระดับเช่นตัวอย่างเมื่อกี้สนุก .com หรือจะเป็น n e t หรือจะอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะครับพวกนี้สามารถจดโดเมนได้เลย นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานประกอบยืนยันความเป็นเจ้าของหรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าเว็บให้บริการจดโดเมนแล้วก็ไปจดโดเมนได้เลยแต่ถ้าเป็นเว็บที่มันเป็น3ระดับเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการยืนยันนะตัวทิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าเป็นสถานศึกษาอาจจะต้องมีอุป,ปใบประกอบนะที่เป็นแบบหลักฐาน ที่ว่าได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งสารศึกษานะครับแสดงความเป็นเจ้าของว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ในในสารศึกษานี้จริงจะได้ทำการจดโดเมนที่เป็น .ac ได้ซึ่งก็อาจจะเป็น .ac.th ก็คือเป็นทางการศึกษาของประเทศไทยเนี่ย ถ้าเป็นบริษ,ษัทก็เป็น .co.th อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะจดทะเบียนที่เป็นโดเมนลักษณะแบบเนี้ยก็ต้องมีใบเพื่อให้เห็นว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของบริษ,ษัทหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจนะครับตรงนั้นถึงจะสามารถจดโดเมนได้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นโดเมนเนี่ยมันก็จะสุดท้ายมันจะแปลงเป็นตัว IP address นั่นแหละเราก็เชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์คราวนี้คำต่อไปนะครับมันจะขยายกว้าง มากขึ้นกว่าโดเมนก็คือเรื่องของ URL นะครับในส่วนของ URL เนี่ยก็จะประกอบด้วยโปรโตคอลด้วยเช่น HTTPS นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ www. o r l d i d e e b อะไรก็ว่ากันไปก็จะเป็นโดเมนเนมและแล้วก็ slash สมุด slash นู่นนี่นั่นก็อาจจะเรียกว่าเป็น path หรือ directory ก็ว่ากันไปซึ่งภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า URL งนั้น URL เนี่ยไม่ใช่แค่โดเมนเนมอย่างเดียวนะครับ มันก็จะเป็นลักษณะของสิ่งต่างๆที่ประกอบแล้วเวลาเราพิมพ์ URL ลงไปเนี่ยเราสามารถเข้าถึงไฟล์หรือเข้าถึงสิ่งที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ URL นะต่อมานะครับคำว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับพูดถึงคำว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องพูดถึงคำว่าขายอันนะผมพูดไปพร้อมๆกันเลยนะครับเครื่องแม่ขายกับเครื่องลูกขายนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์กับขายอันนะครับก็คือ เป็นลักษณะของตัวเครื่องที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บไซต์นะครับเครื่องที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บไซต์เนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่ถูกออกแบบมาลักษณะเช่นก็คือฮาร์ดแวร์อ่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพดีนะครับรองรับการเปิดใช้งานนะแบบทั้งวันทั้งคืนเลยต่อเนื่องยาวนานๆนะครับหรือในเรื่องของ IP s d r e s นะครับก็จะเป็น Public IP ที่ไม่เปลี่ยนนะ เพราะฉะนั้นใครที่เข้าถึงตรงนี้มันจะถูกผูกกับเรื่องของตัวโดเมนเนมเอาไว้นะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเราเข้าอย่างไรก็ถึงเว็บไซต์นี้เหมือนเดิมนะครับหรือในส่วนของตัวที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับเราก็ต้องลงตัวซอฟต์แวร์ที่มันเกี่ยวข้องที่ทำให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะอันนี้คือเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งไคแอนก็คือตัวเครื่องที่เข้าถึงนะตัว เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตัวเครื่องที่เข้าถึงนียจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นคอมพิวเตอร์นะจะเป็นตัวมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆที่มันมีเบราว์เซอร์นะครับมันก็สามารถเข้าถึงตัวที่เป็นตัวเว็บไซต์ได้นะครับที่ถูกจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะเพราะฉะนั้นไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็เป็นคำคู่กันอยู่นะครับต่อมาคำว่าเว็บโฮสติ้งนะครับในกรณีที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือสมุิรับบริษัท บริษัทใหญ่ๆอาจจะเช่าเซิร์ฟเวอร์หรือมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองนะครับหมายความว่าเครื่องเดียวใช้คนเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบตัวธุรกิจเล็กๆนะครับเราอยากจะมีเว็บไซต์เนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องก็ได้เราอาจจะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเขาให้บริการแชร์พื้นที่ในการจัดวางเว็บไซต์อย่างนั้นเราจะเรียกมันว่าเว็บโฮสติ้งนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเว็บโพสติ้งก็คือเหมือนผู้ให้บริการนะครับที่เอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาแบ่งพื้นที่นะครับให้เราเนี่ยนำเว็บไปวางได้นะซึ่งก็จะราคาไม่แพงมากคราวนี้สุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นคำศัพท์ที่อาจจะดูเก่าแล้วเหมือนกันนะก็คือคำว่าเว็บมาสเตอร์ก็คือจริงๆแล้วก็คือคนที่ดูแลเว็บไซต์นั่นแหละเราก็เรียกว่าเว็บมาสเตอร์ซึ่งถ้าเป็นอดีตนะก็คือจะเป็นคนที่ตั้งแต่เริ่มที่จะ ทำเว็บด้วยอะไรด้วยคือเหมือนคนเดียวเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำยันดูแลเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันก็อาจจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับคนที่ทำก็อาจจะเรียกอ่ะสมมุติว่าเป็นฝั่งออกแบบอาจจะเป็นเว็บดีไซเนอร์นะครับถ้าเป็นคนที่เขียนโปรแกรมก็อ่ะเป็นเว็บโปรแกรมเมอร์นะคนที่ดูแลอ่ะโอเคอันนี้เป็นเว็บมาสเตอร์ได้หรือจริงๆมันจะมีลึกกว่านั้นอกเช่นคนเขียนคอนเทนต์เนี่ย ก็จะเว็บเป็นเว็บคอนเทนต์ก็ได้หรือทำมาร์เก็ตติ้งก็เป็นเว็บมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับต่างจากในอดีตโอเคสำหรับในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องรับรู้นะครับไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารได้ตรงกันนะก็สำหรับส่วนคำศัพท์ก็จะประมาณนี้ครับผม